ขาหาจากในป่าเนี่ยหาของเขาก็มีแล้วก็คนอื่นเอามาขายแต่ของเราถ้ามีนะครับครับผมไม่ขายขี้เกียจตัดแสดงว่าคดีจบกับผมจบจบสง่างามสวยด้วยมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ถ้าถือก็มีสิทธิ์ถือคนนักเดียวคือมันโทรไปอาก็ปฏิเสธมันงงก็เบอร์นี้จะหวามันแล้วปฏิเสธได้ไงครับที่มันถามเนี่ยมันไม่ใช่ต้องการอย่างอื่นหรอกครับเพราะมันขี้เกียจมาจากสงขลาฟินจะง่ายแล้วมันอยากจะรู้ว่าเราจะสู้มันหัวหมอคุณรู้เบอร์โทรศัพท์รู้อ่ะรู้แม่น้ำสแกกันทหารตามผู้จะสู้จะฟ้องเก็บตังค์กันนะเป็นแสนเลยคนประมาณครึ่งนึงอ่ะที่เขาจะซื้อจะสู้ไม่สู้บอกจะสู้แบบพี่แนวทางที่คุณสู้อ่ะผิดผมก็อธิบายฟังมันบอกว่ารู้กฎหมายก็ดีแล้วหุบปากบ้างก็ได้ปากคุณไม่รู้กฎหมายบ้างบอกคุณไม่รู้คุณที่ต้องฟังผมสิพี่ใหญ่ชอบหากินกับชาวบ้านไงแล้วผมชอบโต้แย้งไงอย่างเนี้ยคือเก็บเงินไป 300,000 กว่าบาทอ่ะถามว่าคุณได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ถูกไหมครับไม่ได้แล้วคุณจะดิ้นรนทำไมตำแหน่งเจ้าหลวงใช่ไหมครับเจ้าของนครอย่างเงี้ยพออำเภอบ้านเราก็มีนายอำเภอก็นายดกนี่ไงยกกระบาดนายอำเภอแล้วก็มีท่านเสด็จตาที่เป็นพระยานครเสริมงามชื่อพระยาวงศ์นครรัตนโกสินทร์ขึ้นมายังต้องไปอัญเชิญพราหมณ์มาจากนครเลยครับไม่มีพราหมณ์เลยตอนนั้นนะพราหมณ์หนีกระจายไปอยู่เสียประหลาดบ้างอยู่พัตตะบองบ้างผมกวาดไปพร้อมพระบรมวงศ์บ้างอย่างเงี้ยไอ้ก็ยังแปลกใจอยู่นะว่าเอ๊ะทำไมไปเอาที่นั้นและนครเป็นแหล่งของศาสนาพราหมณ์ท่านราชครูวาเทพบุรีเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นพระเทพอะไรสักอย่างนึงได้ใหญ่มากของราชครูพราหมณ์เป็นคนนครครับพวกนั้นก็รู้จริงช้ามันมีสองวังครับมีทุกปีนครเป็นเมืองเก่าแก่นะครับอาณาจักรของนครศรีธรรมราชมาก่อนการคู่ตีคู่กับอาณาจักรปัตตานีแต่ปัตตานีเขาเป็นพราหมณ์ตอนนั้นนะแล้วนครเขาเป็นพุทธแบบมหิยานนะครับเดิมทีพวกแขกพวกที่พวกหัวนี่มันเป็นพราหมณ์นะครับคุณอาพราหมณ์แล้วเปลี่ยนเป็นพุทธและเปลี่ยนเป็นอิสลามนะครับไปอ่านประวัติของพวกปัตตานีนะฮะไม่ได้เป็นอิสลามมาแต่ต้นนะบูโรพุทธธรรมอินโดนีเซียครับมันเป็นอาณาจักรของท่านเขาถึงบอกเลยบอกว่าอยากได้อะไรนะอยากได้ศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นอยุธยาแท้คุณไม่ต้องไปหาที่อยุธยาให้ไปหาที่นครศรีธรรมราชใช่แล้วคนนครเนี่ยกลอนเสียงมาพวกตระกูลไทยลาวจากสุพรรณถึงว่ามันเหนือใกล้เคียงกันกลอนเสียงจากคำพูดนะครับเดิมทีเป็นคนสุพรรณนะฮะคนอยุธยามีสองฝั่งครับว่าฝั่งหนึ่งเป็นละโวก็คือเป็นเขมรมาปกครองและอีกฝั่งตะวันตกเป็นมาจากสุพรรณภูมิมาจากราชวงศ์ของคนไทยลาวที่พูดภาษาไทยครับอันเนี้ยภาษาที่คุณอาพูดกันเนี่ยแหลกใต้เนี่ยเป็นภาษาแรกของคนสุพรรณพูดในสมัยนั้นเป็นตระกูลไทยลาวอ่ะภาษาเป็นตระกูลไทยลาวที่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับครับแล้วคนใต้เป็นลาวเอารู้ได้ไงคนใต้เป็นลาวเวลาคุณอาเส้นบรรพบุรุษบรรพบุรุษกินเนี้ยวไงครับกินเหนียวไงกินข้าวเหนียวก็ลาวสิถูกไหมครับนี่ไงลาวก็สุพรรณไงครับคนใต้เป็นคนลาวนะครับแต่ไม่ใช่ลาวแบบปัจจุบันนี้เป็นลาวยุคดึกดำบรรพ์ที่เขาไปอยู่ใหม่ๆอ่ะครับคือไปเพราะไปเป็นเรืออำนาจนะไม่ใช่ไปดูกวาดต้อนนะครับไปเพราะลงไปปกครองนะแล้วมันจะมีชนชาติมาลายูที่อยู่ใต้ปกครองอีกทีนึงคนเหล่านี้ปกครองจากภาคกลางไหลลงไปปกครองคน
ภาคใต้จริงๆคนใต้กินเหนียวอ่ะเคยบรรพบุรุษกินเหนียวอ่ะเขาจะมีเทศกาลกินเหนียวใช่ไหมชิงเปรตอ่ะนั่นนะครับก็ผีบรรพบุรุษกินข้าวเหนียวก็แสดงว่าเป็นลาวเทศกาลชิงเปรตเรื่องมาที่บ้านทางเหนือเรียกว่าเปรตตะพีมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันใช่ไหมมีครับแล้วก็เส้นเพื่อให้บรรพบุรุษแต่เรียกต่างแต่คนเหนือกับคนอีสานเนี่ยที่ยังกินข้าวเหนียวอยู่เพราะมันอยู่ในถิ่นเดิมภาคใต้ไม่เหมาะแก่การปลูกข้าวเหนียวเพราะนามันฝนตกทั้งวี่ทั้งวันข้าวเหนียวมันไม่ค่อยได้ผลดีก็เลยเปลี่ยนเป็นนาข้าวเจ้าก็เลยพอเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเจ้าก็ต้องกินข้าวเจ้าเป็นหลักจริงๆแล้วคนนครเนี่ยเป็นคนทางเหนือลงไปทางนั้นนะอพยพลงไปปกครองนะไปเป็นชนชั้นปกครองแล้วไปปกครองท้องถิ่นแล้วมันการปกครองมันไม่ได้หยิบปกครองอยู่โดดๆอ่ะถูกไหมครับไม่ใช่เหมือนว่าคุณอากับตระกูลคุณอาลงไปแล้วไปเป็นชนชั้นปกครองมันไม่ใช่ลูกหลานรุ่นที่2 3เจเนเรชั่นมันก็ไปแต่งงานกับคนท้องถิ่นไปแต่งกับพวกตระกูลลือเก่าอาตระกูลยองยองกับลือก็ไม่เหมือนกันนะครับพูดเนอเหมือนกันแต่คนละสเต็ปกันเมืองยองก็อยู่ที่เวียรัตยองเมืองลือก็อยู่12ปันนาอย่างเงี้ยคุณหนิงและตกลงโคราชนาอยู่ตรงไหนมีนิดเดียวแต่ไปอยู่ในชนชั้นปกครองและต่อมาก็ไปแต่งงานรวมกับคนท้องถิ่นเหมือนตาผมย้ายไปจากในเมือง